บิดาเราเข้ามาหาพระองค์ในนามพระเยซูคริสต์พระบิดาลูกขอบคุณพระองค์สำหรับโลหิตของพระองค์ที่ได้ซื้อเรามาเป็นคนของพระองค์เป็นลูกของพระเจ้าในวันนี้ขอบคุณในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ทำให้กับเราขอบคุณพระบิดาที่พระองค์ได้ส่งพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาและขอบคุณสำหรับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์ประทับอยู่ในเราพระองค์นั้นจะเป็นครูสอนให้กับเราพระองค์จะเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณให้กับเราและขอถ้อยคำของพระองค์นั้นทำให้พวกเรานั้นมั่นใจในสิ่งที่พระองค์นั้นได้ต้องการที่จะสร้างเรามาและมีแผนการอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ได้วางเอาไว้ที่เรานั้นจะได้อยู่ในแผนการของพระองค์และได้ปฏิบัติการตามแผนการของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอาเมนเมื่อวานนี้เราได้พูดถึงพิธีปัสกาของคนยิวนะคะแต่วันนี้เราจะมาอ่านดูอีกทีนึงดูซิเราเปรียบเทียบว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับพระเยซูนะคะเรามาดูนะในอพยพบทที่12ค่ะพระยาเวตรัสกับโมเสสบทที่1ข้อที่1นะคะพระยาเวตรัสกับโมเสสและอาโรนในประเทศอียิปต์ว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสำหรับเจ้าทั้งหลายก่อนหน้านี้รู้สึกว่าเดือน1ของเขาเนี่ยไม่ใช่เดือนนี้นะคะมันไม่ตรงกันแต่ว่าพระองค์บอกว่าเริ่มต้นนับเดือนนี้เป็นเดือนใหม่เลยนะคะให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสำหรับเจ้าให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่สำหรับพวกเจ้าเป็นเดือนแรกในวันปีใหม่เลยนะคะเหมือนกันตัวดิฉันเนี่ยเกิดเดือนกรกฎาคมดิฉันไม่เคยตั้งแต่เชื่อพระเจ้ามาก็ไม่เคยอยากจะฉลองวันเกิดแต่อยากจะฉลองวันที่ดิฉันบังเกิดใหม่เพราะว่าพระองค์บอกว่าวันนี้เป็นเดือนใหม่วันใหม่สำหรับเจ้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยให้ความสำคัญในวันที่บังเกิดใหม่นะคะเช่นเดียวกันในสิ่งที่พระเจ้าบอกกับโมเสสนะคะบอกว่าให้เดือนนี้เป็นเดือนเริ่มต้นสำหรับเจ้าให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่ของพวกเจ้าจงสั่งชุมนุมอิสราเอลทั้งหมดในวันที่10เดือนนี้ให้ผู้ชายทุกคนเตรียมลูกแกะครอบครัวละ1ตัวตามเรือนบรรพบุรุษของตนพระเจ้าเนี่ยรักครอบครัวและพระองค์นั้นได้สอนว่าเราเนี่ยจะต้องดูแลลูกหลานอย่างไรเห็นไหมคะวันนี้ก็เหมือนกันพระองค์ก็สั่งให้ผู้ชายทุกคนเนี่ยเตรียมลูกแกะนะให้กับครอบครัวนะคะตามเรือนบรรพบุรุษของตนถ้าครอบครัวใดมีคนกินน้อยลูกแกะตัวหนึ่งกินไม่หมดก็ให้รวมกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเตรียมลูกแกะอีกตัวหนึ่งตามจำนวนคนที่กินได้มากหรือน้อยเนี่ยให้นับจำนวนคนที่กินข้อ5ลูกแกะของเจ้าต้องปราศจากตำหนิเป็นตัวผู้อายุไม่เกิน1ขวบนะคะเจ้าจะต้องเอามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะดิฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันทำไมไม่เกินหนึ่งขวบบางทีเนี่ยโตกว่านี้อาจจะดื้อแล้วอะไรอย่างนี้นะคะจงเก็บไว้ให้ดีถึงวันที่14เดือนนี้เก็บเอาไว้4วันลูกแกะหนึ่งลูกแพะเนี่ยมันน่ารักมากนะคะเพราะว่าพระองค์บอกว่าจะเอามาจากฝูงแกะหรือฝูงแพะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเอามาเลี้ยงเราเห็นหน้าตามันน่ารักนะคะเวลาที่ดิฉันเห็นแกะเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนยิวเนี่ยเมื่อเขาเอามาเลี้ยงเขาจะเอาเข้ามาอยู่แล้วก็เลี้ยงอยู่ในบ้านด้วยกันเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆ ก็จะรักมันนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะรักแล้วก็สนิทสนมกับมันเหมือนแล้วก็เก็บเอาไว้4วันนะคะก็คือ14วันก็คือแกะนั้นเป็นไงคะก็เป็นที่รักก็มันเล่นด้วยกันทุกวันน่ะเขาคงไม่มีมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตมันก็ไม่รู้จะเล่นกับอะไรก็เล่นกับลูกแกะนั่นแหละนะคะก็รักก็กอดมันเพราะฉะนั้นลูกแกะตัวนั้นก็เป็นที่รักพระเจ้ากำลังพูดถึงว่าพระเยซูคริสต์ก็เป็นที่รักของพระองค์นะคะแล้วก็เมื่อพระเยซูคริสต์ในวันที่พระเยซูเดินเข้ามาในกรุงเยรูซาเล็มนั่นน่ะก็เป็นวันที่10เป็นวันเดียวกับที่เอาแกะมานะคะเป็นแกะที่ไร้ตำหนินะคะก็จะเห็นว่าคนก็พยายามจะทดสอบพระเยซูและคนก็ยกย่องพระเยซูเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลนะคะทำไมกษัตริย์ถึงเดินเข้ามาเยี่ยงกษัตริย์เพราะว่ากษัตริย์จะต้องตายแทนประชาชนได้ใช่ไหมคะถ้ากษัตริย์พ่ายแพ้สงครามก็แสดงว่าประชาชนก็พ่ายแพ้สงครามถ้ากษัตริย์โดนทำอะไรก็เหมือนประชาชนทั้งหมดโดนทำไปด้วยนะคะเพราะงั้นพระเยซูเข้ามาในฐานะกษัตริย์ถ้าเรานึกถึงนะคะว่าถ้ากษัตริย์นะคะไปโดนจับไป
็ทุกคนก็เลยต้องเพราะว่ากษัตริย์เป็นทาสทุกคนก็เลยต้องเป็นทาสประเทศนั้นก็ต้องเป็นทาสนะคะเพราะงั้นพระเยซูคริสต์นั้นเป็นกษัตริย์ของคนอิสราเอลนะคะเพราะงั้นเราก็จะได้เห็นว่านี่คือสิ่งที่พระองค์ได้กำหนดเอาไว้ว่าให้เอาแกะเข้ามานะคะและเราก็ได้เห็นว่าแกะเป็นที่รักของคนในแต่ละหมู่ในแต่ละครอบครัวเช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์ก็เป็นที่รักของคนยิวตอนนั้นนะคะและหลังจากนั้นเราก็บอกว่าก็เราก็ได้เห็นว่าให้เก็บไว้ถึงวันที่14เดือนนี้แล้วเย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของอิสราเอลทั้งหมดฆ่าแกะของเขาโอ้โหฆ่าคนที่เป็นที่รักเลยนะคะแล้วเอาเลือดทาไว้ที่วงกฎประตูทั้งสองข้างทั้งข้างบนและก็ข้างๆนั่นแปลว่าอะไรคะนั่นก็หมายถึงเลือดที่อยู่ที่ข้างบนทางกางเขนทางขวางและก็ทางแนวดิ่งในคืนวันนั้นให้เขากินเนื้อปิ้งกับขนมปังไร้เชื้อและผักรสขมนะคะเราก็รู้แล้วว่าผักรสขมก็คือให้ระลึกถึงความขมขื่นขนมปังไร้เชื้อก็หมายถึงร่างกายของพระเยซูผู้ไม่มีบาปนั่นเองนะคะให้เรากินสิ่งที่เหมือนกับว่าละจากบาปไปนะคะแล้วก็ให้กินเนื้อปิ้งเนื้อปิ้งคืออะไรเนื้อปิ้งก็คือสิ่งที่เป็นเครื่องถวายบูชานั่นเองปิ้งคืออะไรคะโดนพิพากษานะคะแล้วเราดูนะคะเนื้อที่ดิบแล้วก็เนื้อต้มอยากกินนะคะจงปิ้งหัวขาเครื่องในอกหัวคืออะไรคะความคิดของเรานะคะเราต้องถวายแด่พระเจ้าเพราะงั้นเนี่ยอิสราเอลตอนนั้นทำโดยที่ไม่ได้เข้าใจนักหรอกแต่เขาทำตามแต่วันนี้เรารู้การปิ้งหัวคืออะไรปิ้งความคิดของเรานะคะถวายเป็นเครื่องบูชาซึ่งพระเยซูคริสต์ในสวนเกสเมเนพระองค์ก็ได้จ่ายราคาให้กับเราพระองค์เครียดจนเหงื่อนั่นน่ะหยดออกมาเป็นเลือดนะคะและเราก็ได้ดูว่าขาคืออะไรคือการดำเนินชีวิตนั่นเองพระเยซูคริสต์ต้องถูกตอกตรึงที่กางเขนและขานี้เห็นไหมคะว่าขานี้ก็ต้องถูกปิ้งด้วยนะคะและเครื่องในคืออะไรสิ่งที่อยู่ในใจของเรานะคะเราก็วิญญาณของเรานะคะสิ่งที่อยู่ภายในนะคะก็ต้องเป็นที่ถวายบูชาจงกินให้หมดอย่าให้มีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้าเศษเหลือก็ให้เผาทิ้งนะคะเจ้าทั้งหลายจงเลี้ยงกันดังนี้และให้คาดเอวสวมรองเท้าและถือไม้เท้าไว้และให้รีบกินโดยเร็วการเลี้ยงนี้เป็นปัสกาของพระยาเวไม่ใช่ของคนยิวเป็นของพระยาเวเพราะในคืนวันนั้นเราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์และเราจะประหารบุตรหัวปีทั้งหมดในประเทศอียิปต์ทั้งของมนุษย์และของสัตว์เราจะพิพากษาลงโทษพระทั้งปวงของอียิปต์เราคือพระยาเวห์นะคะพระเจ้าบอกว่าจะลงโทษแน่นอนที่สุดพระองค์เนี่ยลงโทษภัยพิบัติมา10อย่างอันนี้อย่างที่9แล้วนะคะตอนนี้อย่างที่10ในอย่างแต่ละอย่างเนี่ยอย่างเช่นทำไมต้องให้มีเหมือนกับน้ำแม่น้ำนายปากกลายเป็นสีเลือดเพราะเขากินไม่ได้ไงพวกนี้เขาจะนับถือเจ้าแม่ของแม่น้ำนายนะคะแล้วก็พระเจ้าบอกอ่ะงั้นดีแล้วนับถือเดี๋ยวให้เขาช่วยนะเดี๋ยวฉันจะทำให้น้ำเป็นสีเลือดก็กินไม่ได้เห็นไหมคะนั่นก็คือการพิพากษาพระอื่นว่าแกทำไม่ได้แกไม่ใหญ่กว่าฉันใหญ่กว่าเห็นไหมคะพระเจ้าใหญ่กว่าพระเจ้าเนี่ยก็ให้เหมือนกับมีกบพวกนั้นเนี่ยเขาก็เชื่อพระเจ้ากบด้วยนะคะนะเวลาขึ้นกบหรืออะไรขึ้นมาเขาก็จะอธิษฐานสวดขอพระเจ้าของเขาแล้วก็เหมือนกับกบก็ไปได้แต่วันนั้นกบเข้ามาในห้องนอนของฟาโรห์เลยนะคะมันไม่มีทางพระทั้งหลายเนี่ยไม่มีทางช่วยได้หรือโรคระบาดเห็นไหมคะก็สัตว์ทั้งหลายก็ตายโรคระบาดพระอื่นๆก็ช่วยไม่ได้ไอ้ที่พยายามที่จะสวดขอพระของเขาก็ทำไม่ได้ภัยพิบัติทั้ง9อย่างนะคะทั้ง9อย่างเลยเราก็จะได้เห็นนะคะว่าภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็กำลังเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายนี้เหมือนกันนะคะทุกอย่างเนี่ยที่พระเจ้าเขียนไว้ในพระคัมภีร์ก็เป็นการให้เราได้เปรียบเทียบและมีมุมมองซึ่งเราเนี่ยจะมาพูดถึงทีหลังนะคะว่าภัยพิบัติอะไรที่ในอียิปต์มันมาเกิดขึ้นในหนังสือวิวรณ์บ้างนะคะแล้วก็เราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
บอกว่าในคืนวันนั้นเนี่ยที่พระเจ้าจะพิพากษาเนี่ยทำไมอันสุดท้ายถึงพิพากษาเป็นบุตรหัวปีเพราะว่าบุตรหัวปีคือกำลังนะคะคือกำลังของคนนั้นคือต้นตระกูลของคนนั้นคนที่จะรับต่อไปนะคะแล้วก็ฟาโรห์มีบุตรหัวปีบุตรหัวปีของเขาเนี่ยจะต้องเป็นฟาโรห์คนต่อไปเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามพระเจ้าบอกว่าบุตรหัวปีจะต้องถูกฆ่าหมดแต่พระเจ้าสอนคนอิสราเอลว่าเวลาความตายผ่านมานะให้ทำแบบนี้มันจะได้เข้ามาหาบ้านเจ้าไม่ได้พระเจ้าโควิดมาหมดเลยทั้งโลกนี้แต่เจ้ามีเลือดของเราเจ้าได้รับการปกป้องเอเมนไหมนะคะเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะสอนวิธีการให้กับเราและเราต้องเข้าใจในพระคัมภีร์ที่มันมีตัวอย่างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่ามีเกิดอะไรขึ้นมาในอดีตและปัจจุบันพระองค์นั้นก็ยังเหมือนเดิมและพระองค์นั้นก็จะเก็บรักษาเราไว้เพราะว่าเราเป็นของพระองค์เราอยู่ในครอบครัวของพระเจ้าเอเมนนะคะเรามาดูต่อนะในข้อที่13บอกว่าแต่เลือดที่บ้านที่เจ้าทั้งหลายอยู่นั้นจะเป็นหมายสำคัญสำหรับเจ้าเมื่อเราเห็นเลือดนั้นเราจะผ่านเว้นเจ้าทั้งหลายไปจะไม่มีภัยพิบัติทำลายเจ้าขณะที่เราประหารประเทศอียิปต์หลายคนบอกพระเจ้าทำไมใจร้ายจังพระเจ้าไม่ได้ลงมือเองพระเจ้าพูดก็คือการพิพากษาก็เหมือนตอนที่ดิฉันขึ้นศาลเนี่ยในใบที่ศาลเนี่ยเขียนว่าโดยพระปรมาภิไธยแสดงว่าในหลวงเป็นคนตัดสินดิฉันเป็นคนฟ้องดิฉันใช่ไหมคะในหลวงไม่ได้ทำเลยแต่ว่าเป็นสิ่งที่ในหลวงอนุญาตใช่ไหมคะเป็นอำนาจของในหลวงที่ให้อำนาจในการที่คนจะมาฟ้องร้องเราเช่นเดียวกันเป็นกฎหมายพระเจ้าให้กฎหมายนี้ว่าถ้าเราทำผิดก็ต้องถูกลงโทษนะคะเพราะงั้นอิสราเอลนะคะโดนอียิปต์บีบบังคับพระเจ้ามีคู่พันธสัญญากับอับราฮัมไว้พระองค์นั้นถ้าหากว่าคนคู่พันธสัญญาคืออะไรถ้าคุณเดือดร้อนฉันจะเข้าไปช่วยเมื่อคุณร้องเรียกเราเราจะไปช่วยเพราะว่าคุณเป็นคู่พันธสัญญาพันธสัญญาไม่ใช่เป็นพันธสัญญาเหมือนกับเราสัญญาทุกวันนี้แต่เป็นพันธสัญญาเลือดพันธสัญญาเลือดไม่มีวันที่จะถูกหักออกนะคะถ้าใครหักหรือใครละเมิดต้องตายนะคะแต่คนอิสราเอลเขาร้องเขาเป็นลูกหลานของอับราฮัมพระเจ้าจึงต้องฟังแล้วก็ได้ส่งโมเสสมาช่วยพวกเขานะคะเพราะงั้นและเราล่ะมีพันธสัญญาไหมซึ่งตอนที่ทำมหาสนิทเราจะรู้ว่าเรามีพันธสัญญากับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์เป็นผู้กลางในพันธสัญญานั้นนะคะต้องดูนะคะว่าข้อที่14นะคะบอกว่าวันนั้นจะเป็นวันที่ระลึกสำหรับเจ้าให้เจ้าทั้งหลายถือเป็นเทศกาลแด่พระยาเวตลอดชั่วอายุของเจ้าเจ้าจะจงฉลองเทศกาลนี้และถือเป็นกฎถาวรเจ้าทั้งหลายจงกินขนมปังไร้เชื้อให้ครบ7วันวันแรกจงชำระบ้านให้ปราศจากเชื้อเห็นไหมคะเหมือนกับที่เวลาที่เขาทำพิธีเขาอยู่ในเทศกาลปัสกาและเขากำลังกินมื้อปัสกาพ่อบ้านก็ต้องเข้าไปเอาไม้เหมือนกับเป็นช้อนไม้แล้วก็ไปหาเชื้อนะคะเพื่อทำให้เด็กๆเนี่ยจดจำเพื่อให้คนข้างหลังจดจำแต่เวลาที่เขาทำเขาไม่รู้หรอกว่าไม้นั่นก็คือกางเขนแหละแล้วก็ขนนกนั่นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์แหละนะคะเจ้าวันแรกเจ้าชำระบ้านเจ้าให้ปราศจากเชื้อถ้าผู้ใดขืนกินขนมปังที่มีเชื้อตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่7ผู้นั้นจะถูกตัดขาดจากอิสราเอลดังนั้นเช่นเดียวกันนะคะเราเองอยู่ในปัสกาเราก็ต้องรักษาชีวิตที่จะไม่ทำบาปนะคะเพราะว่าเชื้อคือความบาปนั่นเองในวันแรกนั้นให้มีการประชุมบริสุทธิ์นะคะต้องมีการประชุมบริสุทธิ์แล้วก็วันที่7ก็เป็นการประชุมบริสุทธิ์ด้วยนะคะวันแรกขนมปังไร้เชื้อก็คือวันที่พระเยซูตายนะคะแล้วก็ถูกฝังไว้ก็เป็นวันขนมปังไร้เชื้อแล้วก็จนถึงวันที่7นะคะแล้วก็ต้องฉลองอีกเป็นถือว่าเป็นวันบริสุทธิ์ในวันเหล่านั้นอย่าให้ผู้ใดทำงานเลยเว้นไว้แต่การจัดเตรียมอาหารสำหรับรับประทานเจ
จ้าทั้งหลายจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเพราะในวันนั้นเราได้นำพลโยธาของเจ้าทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์เพราะเหตุนี้เจ้าจงฉลองวันนั้นถือเป็นกฎถาวรตลอดชั่วอายุของเจ้าในเย็นวันที่14เดือนแรกเจ้าจงกินขนมปังไร้เชื้อจนถึงเย็นวันที่21ของเดือนนั้นนะคะก็คือ7วันใน7วันนั้นอย่าให้พบเชื้อในบ้านของเจ้าเลยเพราะว่าถ้าผู้ใดที่เป็นคนต่างด้าวก็ดีฟังนะคะถ้าผู้ใดเป็นคนต่างด้าวก็ดีหรือคนเกิดในเมืองก็ดีขืนกินสิ่งใดที่มีเชื้อผู้นั้นจะถูกตัดขาดจากชุมนุมอิสราเอลนะคะเราเป็นคนอย่าและข้อ20บอกว่าอย่ากินสิ่งใดที่มีเชื้อในที่อาศัยของเจ้าเจ้าจงกินแต่ขนมปังไร้เชื้อเท่านั้นแล้วโมเสสก็เรียกบรรดาคนผู้ใหญ่ของอิสราเอลมาพร้อมกันสั่งว่าท่านจงเอาลูกแกะตามครอบครัวของท่านมาฆ่าเป็นแกะปัสกาเอาต้นหุบศพกำหนึ่งจุ่มลงไปในเลือดที่มีอ่างแล้วป้ายเลือดไว้ที่ไม้ข้างบนนะคะของประตูไม้วงกบของประตูทั้งสองข้างด้วยเลือดที่อยู่ในอ่างอย่าให้ผู้ใดออกไปพ้นประตูของตนจนถึงรุ่งเช้าสมมตินะคะที่พระเจ้าบอกฆ่าแกะแล้วมันก็ต้องมีอ่างเลือดถูกไหมคะฆ่าแกะก็ต้องมีเลือดไม่ได้ให้เลือดตกลงไปที่ดินนะก็ต้องมีอ่างและทีนี้อ่างที่มีเลือดก็ต้องเอาต้นหุบศพเนี่ยจุ่มแล้วก็ไปพรมถูกไหมคะเป็นเราก็เพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นไม้กวาดอะนะคะแล้วก็ประพรมถ้าสมมตินะคะถ้าสมมติว่าคนอิสราเอลฆ่าแกะแล้วก็มีเลือดเอาไว้แต่ไม่ได้เอาเลือดมาป้ายที่ประตูมันจะมีอะไรเกิดขึ้นคะมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นความตายก็เข้ามาในบ้านได้ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่พระเจ้าบอกให้เราทำตามที่พระเจ้าทักคนอิสราเอลตอนนั้นไม่ได้เข้าใจอะไรนะคะโมเสสเขาจะฟังคำโมเสสบอกเอาเลือดมาเอาแกะมาฆ่าแล้วก็เอาต้นหุบศพนะมาป้ายที่ประตูนะคะเพราะงั้นเนี่ยต้นหุบศพเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนแปลงอ่ะนะคะแล้วก็ถ่าไว้อ่ะแล้วก็ถ้าสมมตินะคะสมมติว่าเราเอาเลือดเข้ามาไว้ในบ้านแต่ไม่ได้ป้ายที่ประตูกลัวมากเอาเลือดมาเลยทั้งอ่างมาเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็มาป้ายตัวเองได้ไหมก็ไม่ได้เพราะพระเจ้าสั่งว่าอะไรป้ายที่ประตูเพราะว่าวิญญาณแห่งความตายเนี่ยนะมัจจุราชกำลังผ่านเข้ามาและกำลังเข้ามาในบ้านต่างหากในนี้เขาบอกว่าต้นนี้เนี่ยมันมีประโยชน์ทางยาใบสดสามารถมาปรุงอาหารมีสรรพคุณในการช่วยย่อยช่วยบรรเทาการฟกช้ำอักเสบยับยั้งจุลินทรีย์ใช้ทำยาฆ่าเชื้อยาระบายลดเสมหะหืดหอบหวัดเพิ่มความดันแสดงว่าไอ้ตัวหุบศพเนี่ยกับเลือดเนี่ยมันต้องเกี่ยวข้องกันนะจริงไหมนะคะทำไมพระเจ้าถึงเลยบอกว่าเอาต้นหุบศพเพราะว่าต้นนี้มันมีคุณสมบัตินะคะพอเลือดนะคะพอเลือดมาโดนเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือเหมือนกับพระเยซูฟกช้ำเพื่ออะไรคะเพื่อให้เราหายดีใช่ไหมเพราะงั้นมันต้องมีความหมายนะคะพระยาเวผ่านไปก็จะประหารคนอียิปต์เพราะบ้านเราก็จะมีเลือดป้ายอยู่ถูกไหมคะตัวเราตอนนี้ก็มีเลือดป้ายไหมคะเรามีเลือดของพระเยซูแกะที่แท้จริงแกะปัสกาที่แท้จริงนะคะและเราก็ดูนะคะว่าพอพระองค์เห็นเลือดพระองค์ก็จะผ่านเว้นผ่านเพราะนั้นเขาเรียกว่า pass over ก็คือผ่านไปเว้นผ่านไปนะคะโควิดทั้งหลายนะคะเดี๋ยวขอยืมเทปหน่อยค่ะนะคะพี่น้องเอาเทปอันนี้ก็ได้นะคะไปแปะไว้ที่ประตูนะนี่ไปแปะไว้ที่ประตูเลยเพื่ออะไรคะเป็นกิจพยากรณ์นะคะแต่หลายคนนะคะต่อให้เราทำกิจพยากรณ์แต่ว่าเราไม่ได้เชื่อเราไม่ได้เชื่อฟังเราก็แหกกฎออกไปข้างนอกนะคะคือแล้วบางทีก็ขอวิ่งออกไปข้างนอกประตูหน่อยดูมีหลายคนวิ่งออกนอกประตูนะคะเพราะงั้นเนี่ยเราต้องอยู่ในบ้านไม่ใช่วิ่งออกไปนะคะหมายถึงว่าประตูบ้านของคนอิสราเอลนะ
แต่ว่ามันก็จะมีใช่ไหมเด็กๆที่ซนๆก็อยากจะรู้ว่าตอนนี้เขาเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเด็กอิสราเอลเนี่ยเขาเป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่เพราะว่าพ่อแม่พ่อเขาเนี่ยสั่งอะไรทุกคนในบ้านเนี่ยจะกลัวจะยำเกรงคุณพ่อมากและนี่คือวิธีการที่พระเจ้าต้องการให้ลูกๆยำเกรงคุณพ่อแต่บ้านเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยคุณพ่อก็ไปบวชแล้วก็เลยเหลือแต่คุณแม่นะคะและคุณแม่ก็ใจดีนะคะคุณแม่ก็สงสารลูกเอาใจลูกนะคะเพราะงั้นก็เลยทำให้ลูกทำอะไรไม่เก่งเท่าที่ควรนะคะเอาเรามาดูต่อนะข้อ24บอกว่าอะไรคะท่านทั้งหลายจงถือพิธีนี้ให้เป็นกฎถาวรของท่านและของลูกหลานของท่านนะคะแล้วก็ต่อมาครั้นท่านถึงแผ่นดินที่พระยาเวทรงประทานให้แก่ท่านตามที่ได้ทรงสัญญาจงถือพิธีนี้และให้ปฏิบัติเราจึงได้เห็นคนอิสราเอลเขาปฏิบัติจนถึงทุกวันนี้นะคะท่านสืบไปภายหน้าเมื่อลูกหลานของท่านถามว่าพิธีนี้หมายความว่าอะไรท่านทั้งหลายจงตอบว่าเป็นการถวายสัตวะบูชาปัสกาแด่พระยาเวผู้ทรงเว้นผ่านบ้านของชนชาติอิสราเอลในอียิปต์เมื่อพระองค์ทรงประหารคนอียิปต์แต่ไว้ชีวิตครอบครัวของเราทั้งหลายเรามีเลือดอยู่ที่หน้าประตูพลภัยทั้งปวงก็กราบลงนมัสการแล้วคนอิสราเอลก็ไปทำตามคำสั่งทุกประการพระยาเวทรงรับสั่งโมเสสและอาโรนอย่างไรเขาก็กระทำตามทุกประการข้อที่29บอกว่าต่อมาในเวลาเที่ยงคืนพระยาเวทรงประหารบุตรหัวปีของทุกคนในประเทศอียิปต์ตั้งแต่ราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจนถึงบุตรหัวปีของเฉลยที่อยู่ในคุกใต้ดินทั้งลูกหัวปีของสัตว์เลี้ยงทุกตัวถ้าพระเจ้าพูดมันจะเกิดขึ้นและพระเจ้าบอกให้เราแก้โดยวิธีไหนถ้าเราไม่แก้ตามนั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเรานะคะพระเจ้าตรัสพระองค์ไม่คืนคำนะคะและทำไมเป็นภัยพิบัติสุดท้ายที่พระองค์นั้นได้พิพากษาทำไมพระองค์พิพากษาฟาโรห์เพราะฟาโรห์เนี่ยเป็นคนที่คนอียิปต์เนี่ยถือว่าเป็นเทพเจ้ามาจุติเกิดเพราะฉะนั้นฟาโรห์ก็จะทำตัวเป็นเจ้าเป็นพระเจ้านั่นเองลูกของฟาโรห์ก็คือคนที่จะสืบทอดต่อไปและถ้าลูกของฟาโรห์ถ้าหากว่าฟาโรห์เป็นเทพเจ้าก็ต้องช่วยปกป้องลูกของตัวเองได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ลูกตัวเองตายพระเจ้าต้องการพิพากษาพระต่างๆในอียิปต์สิ่งที่พระองค์ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ยเพื่อเห็นอ๋ออาจจะคนอิสราเอลกลุ่มนี้ก็กำลังที่จะไปไหว้ตามคนอียิปต์โอ้เขามีพระกบโอ้นี่ฉันก็ไปไหว้ตามโอ้พระนั่นพระนี่ก็ไปไหว้ตามพระเจ้ารักพวกเขาก็ทำให้พวกเขาดูว่าพระต่างๆช่วยเจ้าไม่ได้และอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งก็สร้างความเชื่อให้กับคนอิสราเอลที่มั่นใจในพระยาเวนะคะแล้วก็มั่นใจในโมเสสผู้นำของเขานะดังนั้นเราก็ได้เห็นว่าในข้อ30นะคะบอกว่าฟาโรห์และข้าราชการชาวอียิปต์ทั้งปวงตื่นขึ้นในเวลากลางคืนมีเสียงร้องไห้ค่ำครวญดังทั่วทั้งอียิปต์เนื่องด้วยไม่มีบ้านใดเลยที่ไม่มีคนตายบ้านที่ไม่มีคนตายคือบ้านที่เอาเลือดมาป้ายที่หน้าประตูเลือดของแกะปัสกานั้นนะคะและเราก็ได้รู้ว่าวันนี้โควิดก็จะผ่านไปทุกบ้านแต่พระเจ้าบอกไว้แล้วคำอธิษฐานของผู้ชอบธรรมก็เป็นพลังทำให้เกิดผลเราถึงได้เห็นว่าเราอธิษฐานเราได้เห็นสำหรับประเทศไทยและประเทศไทยนั้นก็ต้อนรับคนอิสราเอลนะคะเราถึงได้เห็นว่ามันมีการยับยั้งนะคะเราถึงได้เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้รุนแรงหลายครั้งเนี่ยดูเหมือนว่าจะรุนแรงแต่ในที่สุดก็ไม่รุนแรงนะคะเพราะอะไรเพราะเราต้อนรับคนอิสราเอลคนของพระเจ้าเสมอไม่ว่าเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม
นะคะและเราซึ่งอยู่ในประเทศไทยเรามีคนคริสเตียนไม่มากแต่คนส่วนใหญ่แล้วก็เข้าใจถึงเรื่องของการยืนเคียงข้างอิสราเอลเราทำงานอาริยาก็คือเราส่งผลแรกนะคะผลแรกก็เพราะว่าอิสราเอลในหนังสือเยเรมีย์บอกว่าอิสราเอลเป็นผลแรกของพระองค์นะคะเมื่อเราส่งผลแรกไปยังมือพาดของพระเจ้าแน่นอนที่สุดการเก็บเกี่ยวที่เหลือมันก็จะดีเพราะงั้นเมื่อเราส่งผลแรกไปให้กับพระเจ้าเราก็จะเห็นว่าคนในประเทศไทยก็ยังต้องถูกสงวนชีวิตเอาไว้ที่เรานั้นจะต้องเก็บเกี่ยวเขาเข้ามาในอาณาจักรของพระองค์เห็นไหมคะว่าการกระทำเพียงนิดเดียวความเชื่อดูเหมือนเล็กน้อยแต่ว่ามันจะเกิดผลอย่างมากนะคะน้ำกับเพื่อมดูเหมือนนิดเดียวแต่ว่าคลื่นนั้นอาจจะไปกระทบบางอย่างที่ทำให้เกิดความยิ่งใหญ่นะคะเราดูทางลบอย่างเช่นคนที่เขาใช้โทรศัพท์จุดระเบิดเห็นไหมคะแค่เขากดคลิกนิดเดียวแต่ระเบิดใหญ่ไหมคะระเบิดใหญ่นั่นคือทางลบนั่นแหละค่ะความเชื่อแม้แต่ทางลบนิดเดียวก็ทำให้เกิดความเสียหายใหญ่หลวงถ้าเราเชื่อในพระเจ้าความประโยชน์จะมหาศาลขนาดไหนเพราะว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่กว่ามารซาตานอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็ดูว่าฟาโรห์จึงเรียกโมเสสกับอาโรนให้มาเฝ้าในคืนวันนั้นพูดว่าเจ้าทั้งสองทั้งชนชาติอิสราเอลจงยกออกไปจากประชาชนของเราเถิดโอ้นี่ตอนนี้ฟาโรห์ง้อละออกไปออกไปไปปฏิบัติพระยาเวตามที่พูดไว้เพราะว่าไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉันหมดอะไรตายอยากเพราะลูกของฉันตายลูกหัวปีตายก็คือหมดละนะคะไม่มีใครที่จะมากองบัลลังก์เอาฝูงแพะฝูงแกะฝูงวัวของเจ้าไปตามที่เจ้าพูดไว้ทีแรกไปก็ได้แต่ห้ามเอาไปนะอย่างนี้นะคะห้ามเอาฝูงวัวฝูงแกะไปแต่โมเสสบอกไม่ได้นะคะทุกครั้งก็ต่อรองครั้งแล้วครั้งเล่าจนภัยพิบัติเกิดขึ้น9ครั้งแล้วก็ยังเปลี่ยนใจอยู่นั่นแหละทีแรกก็ตกลงเสร็จแล้วก็ไม่ทำนะคะไม่ทำตามและเราก็ได้รู้นะคะว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยมันรุนแรงจนเขาหมดอะไรตายอยากในชีวิตเขานึกไม่ถึงว่าลูกของเขาจะตายฟาโรห์นะคะแล้วก็ให้พวกอิสราเอลไปฝ่ายชาวอียิปต์ข้อที่33ฝ่ายชาวอียิปต์ก็เร่งรัดให้พลไพ่นั้นออกไปจากประเทศโดยเร็วนะคะเพราะเขาว่าพวกเราตายกันหมดแล้วกลัวแล้วตอนนี้กลัวพวกอิสราเอลงั้นรีบให้มันออกไปจากประเทศเราเพราะเดี๋ยวมันทำให้เราตายอีกนะคะพลไพ่นั้นก็เอาแป้งดิบที่ยังไม่ได้ใส่เชื้อกับอ่างขยำแป้งแล้วก็ห่อใส่บ่าไปชนชาติอิสราเอลทำตามคำสั่งของโมเสสคือขอเครื่องเงินเครื่องทองเครื่องนุ่งห่มจากชาวอียิปต์ตอนนี้ขอได้ไหมขอได้เพราะพระยาเวข้อที่36บอกว่าพระยาเวทรงบันดาลให้พลไพ่นั้นเป็นที่โปรดปรานในสายตาของชาวอียิปต์เขาจึงให้สิ่งของทัพปวงตามที่เขาขอเขาจึงได้ลิบเอาสิ่งต่างๆของอียิปต์ไปเสียแบกไปเลยแค่จะออกไปแล้วบอกขอหน่อยสิไอ้นั่นน่ะไอ้เครื่องทองนั้นไอ้ตุ้มหูอ่ะเอามาใส่สิตึกขอตุ้มหูเอาไปเลยเอาไปเลยสร้อยคอเอาไปเลยเอาไปเลยโอ้รู้สึกถาดเงินถาดทองนั้นชอบนะเอาไปเลยอยากได้แล้วเอาไปให้หมดเลยเพราะว่าไม่อยากให้คนอิสราเอลอยู่เพราะเขารู้ว่าอิสราเอลอยู่แล้วความตายจะมาหาเขานะคะเพราะงั้นความกลัวก็จับใจพวกเขานั่นแหละอิสราเอลก็เลยออกไปพร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองนะพระเยซูคริสต์ก็พระองค์ก็ทำเพราะว่าในระหว่างทางเราก็ได้เห็นนะคะในสดุดีนะที่พูดว่าไม่มีใครที่จะเจ็บป่วยเลยขนาดเขาแก่ยังไงก็ไม่เจ็บป่วยเลยเพราะเขากินอะไรคะเขาได้กินแกะกินกายของพระเยซูนะคะเขาก็ได้กินแกะกินทุกอย่างตามที่พระเจ้าได้สั่งเขาแล้วเขาก็ออกไปแล้วเสื้อผ้าของเขาก็ไม่หลุดลุ่ยด้วยนั่นในพระคัมภีร์ถึงได้บอกว่าที่กางเขนก็คือที่ถวายแท่นบูชาพระองค์นั้นพระองค์ได้ทำอะไรบ้างพระองค์บอกว่าผ่านทางความยากจนของเราเจ้าจึงมั่งมีเห็นไหมคะอันเดียวกันเลือดของพระองค์เนี่ยพอเราออกไปพ้นจากโลกใบนี้ระบบโลกใบนี้เรามั่งมีค่ะเราไม่ได้ยากจนนะให้ใจเราเนี่ยจดจ่อกับสิ่งที่พระองค์พูดพระองค์บอกว่ารอยแผลเคี้ยนของเรา
ก็ทำให้เจ้าหายดีแล้วให้เราจดจ่อว่าสิ่งนั้นมันต้องเป็นของเรานะคะคนอิสราเอลเขาไม่ได้เข้าใจเขาเพียงแต่ฟังโมเสสเขาก็ยังต้องเชื่อและเขาก็เดินไปด้วยความเชื่อนะคะและเราก็ได้เห็นว่าเขาก็ยังได้ผ่านพ้นวิกฤตในชีวิตของเขาออกจากการเป็นทาสแล้วก็เป็นอิสระแล้วก็รวยเลยเพราะอะไรเพราะว่าพระเจ้ายุติธรรมพวกเขาเนี่ยเป็นทาสมา400กว่าปีเขาไม่ได้เงินเดือนเลยเห็นไหมคะถ้าคุณทำงานและคุณไม่ได้เงินเดือนอย่างเท่าที่ควรนะคะหรือสิ่งที่ควรคุณควรจะได้รับแต่ก็ถ้าคุณยังเชื่อพระเจ้าคุณก็จะเห็นว่าทุกอย่างจะเพียงพอในชีวิตและเงินของคุณก็จะเป็นเงินตราสวรรค์เมื่อคุณทำตามวิธีของพระเจ้าเงินในมือของคุณก็จะเป็นเงินตราสวรรค์ที่จะซื้ออะไรได้เพียงพอดิฉันเป็นคนที่มีเงินตราสวรรค์เพราะว่าดิฉันชอบที่จะถวาย10รถอย่างสัตย์ซื่อถวายพิเศษถวายนั่นถวายนี่เพราะงั้นเวลาที่ดิฉันจะซื้อของแจกโอ้มันถูกมากเหมือนกับที่หลายพี่น้องหลายคนก็เห็นดิฉันใส่เสื้อสวยทุกวันใช่ไหมตัวละ160บาทค่ะนะคะแล้วดิฉันก็ติดเพชรไปเอาเพชร40บาทมารีดทับเพราะอะไรเพราะพระเจ้าก็ให้สติปัญญากับเราทำยังไงเราถึงจะมีความสุขเพราะเราชอบแต่งตัวนะคะเพราะงั้นเนี่ยในสิ่งที่พระเยซูทำเราสามารถรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าพระเยซูคริสต์พระองค์ได้พูดอะไรไว้นะคะเราเปิดไปดูในหนังสือยอห์นบทที่6นะคะตอนนี้พระเยซูกำลังพูดนะคะแล้วก็บอกว่าพระองค์นั้นเป็นอาหารแห่งชีวิตบอกว่าข้อที่47นะคะยอห์นบทที่6ข้อที่47บอกว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าผู้ที่เชื่อในเราก็จะมีชีวิตนิรันดร์เราเป็นอาหารแห่งชีวิตบรรพบุรุษของท่านทั้งหลายได้กินมานาในถิ่นทุรกันดารและสิ้นชีวิตและนี่เป็นอาหารที่ลงมาจากสวรรค์เพื่อให้ผู้ที่ได้กินแล้วไม่ตายเราเป็นอาหารจากสวรรค์กินแล้วไม่ตายแต่คนที่กินมานาสมัยโมเสสกินแล้วก็ยังตายเห็นไหมคะเราเป็นอาหารที่ทำรงชีวิตซึ่งลงมาจากสวรรค์ถ้าผู้ใดกินอาหารนี้ผู้นั้นจะมีชีวิตนิรันดร์และอาหารที่เราจะให้เพื่อเป็นชีวิตของโลกนี้ก็คือเนื้อของเราเห็นไหมคะว่าแกะนั้นทำไมพระเจ้าถึงได้บอกให้คนอิสราเอลกินนะคะแล้วต้องกินจนหมดนะคะแสดงว่ากินต้องอิ่มสำหรับตัวเองนะแล้วพวกยิวก็ทุ่มเถียงกันว่าผู้นี้จะเอาเนื้อของเขาให้เรากินได้อย่างไรพระเยซูจึงตรัสกับเขาว่าเราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านไม่กินเนื้อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ท่านก็จะไม่มีชีวิตในตัวท่านผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราก็จะมีชีวิตนิรันดร์เราจะให้ผู้นั้นฟื้นขึ้นมาในวันสุดท้ายเนื้อของเราเป็นอาหารแท้และโลหิตของเราก็เป็นเครื่องดื่มแท้ผู้ที่กินเนื้อและดื่มโลหิตของเราผู้นั้นก็อยู่ในเราและเราก็อยู่ในเขาพระบิดาผู้ทรงดำรงพระชนได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดานั้นฉันใดผู้ที่กินเราผู้นั้นก็จะมีชีวิตเพราะเราฉันนั้นทำไมพูดถึงเรื่องการกินเวลาสมัยก่อนเนี่ยที่ทำพันธสัญญาเนี่ยตอนที่ทำพันธสัญญาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับกรีดเอาเลือดแล้วก็มาจับกันหรือไม่ก็ถ้าเป็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยที่ไม่ได้เขาก็จะเอาเลือดหยดลงไปในเหล้านะคะเป็นเลือดทั้งสองผักฝ่ายและต่างคนก็ต่างดื่มนะคะต่างคนก็ต่างดื่มแล้วก็คือเธอชีวิตของฉันเข้าไปอยู่ในเธอชีวิตของเธอเข้าไปอยู่ในฉันเราเป็นคู่พันธสัญญาต่อกันแล้วก็บางเผ่าเนี่ยเขาก็จะมีการกินนะคะกินเหมือนกับกินเนื้อจริงๆของอีกฝ่ายหนึ่งด้วยซ้ำไปนะคะหรือเอาสัตว์มาแล้วก็กินถ้าเรากินส่วนไหนของสัตว์ก็คือให้พลังกับเราในส่วนนั้น
เช่นเดียวกันพระเยซูคริสต์พระองค์บอกว่านี่คือกายของเราเพราะฉะนั้นถ้าเรากินนะคะถ้าเรากินก็คือเรากินเราก็ได้เป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวกับพระเยซูเมื่อเรากินอาหารนั้นด้วยกันเราต่างฝ่ายเราก็ต่างเป็นหนึ่งเดียวกันตอนอาเบลถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเนี่ยถวายแกะเนี่ยเขาได้เป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้านะนะคะคือคู่พันธสัญญาทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าเนี่ยแนะนำมาไว้นะคะแนะนำเอาไว้ตั้งแต่ตอนที่อดัมทำบาปอดัมทำบาปเนี่ยพระเจ้าพูดไว้ว่าอย่างไรพระองค์พูดไว้ว่าพงพันธุ์ของหญิงจะเหยียบหัวไอ้มารทำไมเหยียบหัวมันเพราะว่ามารเนี่ยมันเข้ามากลายเป็นเจ้าโลกแต่พงพันธุ์ของหญิงคือพระเยซูคริสต์จะเหยียบหัวของมันคือจะถอดมงกุฎของมันออกเห็นไหมถอดการครอบครองของมันออกมันอยู่ใต้เท้าดังนั้นเราทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์เราก็เหยียบหัวมันด้วยไงนะคะไม่ว่ามันจะส่งโควิดมาหรือมันจะส่งความยากจนมาแต่ว่าเราอยู่เหนือมันเพราะทุกอย่างสัญญาของพระเยซูคริสต์นั้นเป็นของเราในสมัยของพระเจ้าทำพันธสัญญานะคะกับอับราฮัมพระองค์ทำยังไงพระองค์บอกให้เอาสัตว์มาฆ่าแล้วก็ผ่ากลางนะคะแล้วอับราฮัมก็พยายามที่จะไล่เพราะมันมีนกกามาอับราฮัมก็พยายามที่จะไล่แต่พระองค์ก็ให้อับราฮัมหลับเพราะว่าเขาเล็กน้อยมากเมื่อเทียบกับพระองค์พระองค์ก็เลยเหมือนกับสาบานด้วยตนเองและก็เราก็ได้เห็นว่าระหว่างที่มีการเดินผ่านกลางก็มีเหมือนกับเตาใหญ่กองไฟนะคะก็คือตัวของพระเจ้านะคะแล้วก็อีกอันนึงคือคบเพลิงก็คือพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ก็เลยเป็นตัวแทนของโลกของคนนะคะที่จะเดินกับพระเจ้าและนั่นแหละถ้าเราทำผิดกับพระเจ้าใครก็ตามที่ละเมิดจะต้องตายเหมือนสัตว์ที่ผ่ากลางในเยเรมีบอกพระเยซูคริสต์ก็เลยเป็นสัตว์ตัวนั้นที่จะต้องตายแทนเราเพราะเราละเมิดกับพระเจ้านะคะคนอิสราเอลละเมิดกับพระเจ้าพระองค์นั้นต้องตายนะคะและตายแล้วก็คือพระองค์นั้นทำทีเดียวสำเร็จเป็นการไถ่นิรันดร์นะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาที่เรากินร่างกายของพระเยซูถ้าเรามีปัญหาทางสมองให้เรารู้ว่าเรากินพระองค์เข้าไปสมองของพระองค์ก็จะเป็นสมองของเราถ้าเราปวดแขนเรากินขนมปังเข้าไปเราก็รู้ว่าเราได้เอาพระองค์เข้าไปในตัวเราเพราะงั้นสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนกันที่กางเขนนั้นรอยแผลเคี้ยนของพระองค์ทำให้เราหายเจ็บแล้วเห็นไหมคะว่าเราเอาส่วนดีของพระองค์มาและเราก็ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระองค์เพราะว่าในคู่พันธสัญญานั้นน่ะคือถ้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเอายกตัวอย่างพันธสัญญาที่ง่ายๆคือสามีภรรยาพอดิฉันแต่งงานกับอาจารย์สุภสิทธิ์เนี่ยเงินของเขาก็กลายเป็นเงินของดิฉันหนี้ของดิฉันก็ต้องเป็นหนี้ของเขาใช่มั้ยนะคะเพราะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเช่นเดียวกันเรามีคู่พันธสัญญากับพระเจ้าโดยพระเยซูคริสต์เนี่ยเป็นตัวกลางและพระองค์นั้นก็ตายนะคะเป็นเหมือนสัตว์ที่ผ่ากลางนั้นทำให้เรานั้นได้อะไรคะได้การชดใช้คือมีคนมาตายแทนการละเมิดของเราเรากลับใจใหม่เราก็เข้าไปอยู่ในพันธสัญญากับพระเจ้าใหม่และเราก็แข็งแรงขึ้นมาใหม่นะคะและเราก็สามารถรับตามพระสัญญาได้หมดทุกอย่างเมื่อตอนที่ดิฉันสอนเรื่องพันธสัญญาเลือดมีพี่น้องคนหนึ่งนะคะที่เดี๋ยวนี้เขาไม่ได้อยู่นี่เขามีลูกที่เหมือนกับยังไปคบหากับพวกอันธพาลแล้วเขาก็อ้างว่าพระเจ้าลูกมีพันธสัญญาเลือดกับพระองค์ดังนั้นลูกของลูกก็อยู่ในพันธสัญญานี้ด้วยเพราะเวลาพันธสัญญาเวลาทำกันมันก็จะเอาทั้งครอบครัวของเราเข้าไปร่วมในพันธสัญญานั้นด้วยและถ้าหากว่าใครละเมิดพันธสัญญาเราจะเห็นว่าบางเผ่าเขาจะต้องฆ่าคนนั้นเลยนะเพราะว่ามันทำให้พันธสัญญาของเขาเสียหายนะคะฆ่าคนนั้นคือตัดคนนั้นออกไปจากกองนี้นะคะแล้วก็คนนั้นสมาชิกคนนั้นเขาก็เลยอ้างว่าลูกของเขาก็อยู่ในพันธสัญญาเลือดกับพระเจ้าด้วยดังนั้นลูกของเขาจะปลอดภัยและในอาทิตย์นั้นนะคะก็ลูกของเขาก็ถูกยิงนะคะมีปัญหาแล้วก็ถูกยิงแต่ว่ามันมาเหมือนกับเฉี่ยวที่ขา
ทั้งที่มันควรจะโดนที่ตัวแต่มันเฉี่ยวไปเห็นไหมคะว่าถ้าเราเข้าใจถึงสิ่งที่พระเจ้าทำให้กับเราเรานั้นยึดมั่นในสัญญาของพระองค์ได้อย่างไรเรามีความเชื่อเห็นไหมคะและพระองค์ก็ชอบที่จะให้เรามีความเชื่อวันนี้ขณะที่เราทำขนมปังนะคะทำมหาสนิทให้เรารู้ว่าพระเยซูคริสต์กำลังทำกินปัสกาหลังจากนั้นพระองค์ก็หยิบขนมปังขึ้นมาพระองค์ต้องการที่จะบอกเรานี่แหละคือแกะปัสกาตัวนั้นนะคะในหนังสือโครินธ์บอกว่าพระองค์คือแกะปัสกาตัวนั้นและเลือดของพระองค์ก็ถูกป้ายที่ประตูของเราเราอาจจะไม่รู้อาจจะไม่เห็นถ้าไม่เห็นก็ไปแปะไว้ที่ประตูของบ้านเราสินะคะทำสิประตูห้องนอนก็ทำได้ดิฉันได้แบ่งปันกับเพื่อนคนยิวนะคะเขาเลยรีบไปทำเลยเอาไม่มีเทปสีแดงเพราะว่าออกจากบ้านไม่ได้เขาก็เอาผ้าสีแดงมาขึงไว้ที่ประตูขึงข้างนอกก็ไม่ได้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเจ้าของบ้านห้ามก็เลยต้องมาแปะข้างในแล้วก็เชื่อว่านี่คือประตูบ้านของเขาเพราะฉะนั้นความตายก็จะเข้ามาไม่ได้โควิดก็จะเข้ามาไม่ได้นะคะเพราะงั้นเวลาที่เราทำทุกอย่างกิจพยากรณ์คือถ้าสิ่งใดก็ตามที่เราทำในเนื้อหนังมันจะมีผลกระทบฝ่ายวิญญาณเราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยได้ฆ่าแกะนะคะอาจจะไม่ใช่แกะฉันไม่ทราบนะคะในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกแต่ก็ได้ฆ่าแกะแล้วก็เอาหนังสัตว์ตัวนั้นมาคุมให้กับอาดัมเพื่อว่าสัตว์ตัวนั้นจะได้ตายแทนและชีวิตอยู่ในเลือดทุกอย่างที่พระเจ้าทำพระองค์เป็นคนเริ่มต้นทำกิจพยากรณ์ไม่ใช่ดิฉันไม่ใช่โบสถ์อื่นพระองค์เป็นผู้เริ่มทำวันนี้เนี่ยเราปล่อยให้คนที่เขาทำคือพวกไสยศาสตร์ทำและพอเขาทำเยอะกว่าเขาโฆษณาเยอะกว่าเราก็เลยคิดว่าอันนั้นของเขาแท้ที่จริงพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์พระเจ้าได้เริ่มต้นตั้งแต่สวนเอเดนแต่เราไม่ใส่ใจและในพระคัมภีร์เดิมก็มีตะกิดพยากรณ์ทั้งนั้นเลยเอลิชาพอน้ำนั้นน่ะมันมีน้ำที่เขาดื่มเนี่ยมันทำให้แท้งลูกไม่เกิดผลเอลิชามาถึงก็ขอเกลือมาใส่ลงไปในน้ำนั้นและน้ำนั้นก็กลายเป็นน้ำดีหม้อข้าวต้มของผู้เผยพระวจนะเขาไปเก็บของมาในป่าแล้วก็บอกว่ามีความตายอยู่ในนั้นเอลิชาบอกเอาแป้งมาแป้งคืออะไรคะคือร่างกายของพระเยซูไงนะคะว่าเราเป็นโรคอะไรเราก็ไปแปะไว้ที่ร่างกายของพระเยซูแล้วก็เอาแป้งมาแล้วก็ใส่ในหม้อข้าวต้มนั้นและความตายก็หายไปเขาก็กินได้เป็นปกติมีอะไรอีกนะคะเหมือนกับโยอาบใช่ไหมที่ตอนที่เอลิชาเขาจะตายเนี่ยโยอาบก็เหมือนกับว่าจะมีคนศัตรูมาแล้วเอลิชาก็บอกว่าเอ้าเอาธนูมาแล้วก็เหมือนกับให้ตีที่พื้นโยอาบก็ตีแค่3ทีเขาบอกว่าทำไมอ่ะทำไมไม่ตีจนมันแหลกนะคะก็เลยแค่ชนะ3ทีคือทุกอย่างที่ในพระคัมภีร์ทำเป็นกิจพยากรณ์ทั้งนั้นเลยนะคะแต่วันนี้พอเราอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่นะคะเราอ้างว่าเราอยู่ในพระคัมภีร์ใหม่เราก็เลยไม่สนใจกิจพยากรณ์ไม่สนใจในสิ่งที่เราควรทำนะคะและเราก็เลยไม่สามารถที่จะจินตนาการได้อย่างเช่นดิฉันเอาเทปไปแปะเอาไว้ไปติดเอาไว้ที่วงกบประตูเนี่ยมันทำให้ดิฉันเห็นดิฉันก็รู้สึกจำได้เพราะเราขี้ลืมแล้วมีสิ่งในโลกนี้เนี่ยที่จะทำให้เราเนี่ยคิดตามทำไมดิฉันต้องบางครั้งเอากางเขนมาห้อยกางเขนหลายคนบอกโอ้โหนี่รูปเคารพเปล่าเป็นสัญลักษณ์ค่ะเป็นสัญลักษณ์นะคะเพราะงั้นเนี่ยดิฉันปกติแล้วจะใส่ตุ้มหูมีดาว5แฉกไอ้6แฉกเพื่ออะไรจะได้เป็นสัญลักษณ์ถึงดาวดาวิดมีไฟจะได้รู้ว่ามีไฟของพระเจ้าในตัวของดิฉันคือทุกอย่างที่เราทำเพื่อเตือนเราให้ระลึกถึงสิ่งที่พระเจ้าทำไว้ในชีวิตของเราไม่ได้แปลว่ารูปเคารพนะคะคนไม่เข้าใจก็พูดนะคะก็พูดแล้วก็กล่าวหาพระเจ้าบอกว่าอย่าได้กล่าวหาบ่าวของพระองค์นะคะเพราะงั้นเนี่ยนะคะตอนก็เราก็คงได้รู้นะคะ
เราก็ได้กษัตริย์ที่เอลิชาตอนก่อนตายเนี่ยที่บอกให้ตีนะคะก็คือโยอาดนะโยอาดแล้วก็ให้เรารู้นะคะว่ามหาสนิทที่เราจะทำมันคือกิจพยากรณ์และบัพติศมาในน้ำก็คือกิจพยากรณ์กิจพยากรณ์ว่าอย่างไรนะคะกิจพยากรณ์ว่าสิ่งที่เราทำนั้นน่ะนะคะอย่างเช่นระบับติสมาในน้ำก็คือเราตายร่วมกับพระเยซูคริสต์นะคะและเราพอฟื้นขึ้นมานะคะพอพ้นจากน้ำคือเราเป็นขึ้นมาพร้อมกับพระเยซูคริสต์และพระองค์ก็สั่งว่าให้ไปประกาศและก็สร้างสาวกแล้วก็ให้บัพติศมาในพระนามพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วมันมีอะไรกับน้ำอ่ะมันมีอะไรไหมมันไม่มีอะไรแต่ทำไมเราทำเพราะพระเจ้าสั่งไงมันเป็นกิจพยากรณ์ที่ระลึกถึงไงทำไมเราทำมหาสนิทพระองค์บอกว่าให้เราทำบ่อยๆด้วยนะคะให้เราทำนะคะให้ระลึกถึงการวายพระชนของพระเยซูให้เราระลึกถึงสิ่งที่พระเยซูนั้นทำไว้เรียบร้อยแล้วในชีวิตให้ที่เราเชื่อพระองค์เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ให้กับเราทำไมพระองค์ถึงได้ให้เราทำพระองค์ไม่ได้บอกนะคะว่า1เดือนให้ไปที่โบสถ์แล้วก็ให้ผู้ใหญ่ทำถ้าเราดูในหนังสือโครินธ์นะคะเราจะเห็นว่าทุกครั้งที่เรากินข้าวเนี่ยก็ให้ระลึกถึงการวายพระชนของพระเยซูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำคือสิ่งที่เราเชื่อมันเป็นกิจพยากรณ์ที่พระเจ้าสั่งให้เราทำและสิ่งที่พระองค์นั้นสั่งให้เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นวันนี้เราทำมหาสนิทเราทำเองที่บ้านก็ได้คุณไม่ต้องเป็นศิษยาภิบาลคุณกินข้าวแต่ละครั้งคุณทำคุณระลึกถึงมาโบสถ์แล้วกินข้าวด้วยกันทุกเที่ยงเราระลึกถึงเราพยายามที่จะทำจนเป็นกฎเกณฑ์ทางศาสนาว่าต้องคนนี้เท่านั้นที่จะต้องถือมหาสนิทคนนั้นเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นคนที่เชื่อในพระเยซูนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะทำมหาสนิทได้ตลอดเวลาและมหาสนิทนี่แหละทำให้เราระลึกว่าเราหายป่วยอย่างไรเวลาคนป่วยนะคะเขาไม่ได้พระเยซูไม่ได้บอกเลยให้เอามหาสนิทไปทำกับคนป่วยแต่เราเชื่อแต่ละคนสามารถที่จะทำได้เราอาจจะช่วยเขาเพื่อให้เขาได้ร่วมเชื่อได้เห็นภาพแต่ว่าที่คนป่วยพระองค์สั่งยังไงในยากอบถ้าคนมีใครเป็นป่วยเหรอก็ให้ผู้ใหญ่ไปเจิมน้ำมันอธิษฐานให้เขาแล้วเขาก็จะได้รับการยกโทษตอนนั้นเนี่ยดิฉันไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แต่คนนั้นกำลังจะตายดิฉันก็ตั้งตัวเองเป็นผู้ใหญ่ในคริสตจักรทันทีเพราะดิฉันถือว่าดิฉันได้รับมอบหมายและดิฉันก็เจิมน้ำมันและเขาก็รู้สึกซาบซึ้งใจกับพระเจ้าและเขาก็ตายในวันต่อมาไม่มีใครใส่ใจเขาแต่มีดิฉันที่ตัวเล็กๆแต่อยากจะไปช่วยเขาเกรงว่าเขาจะตายในความบาปเพราะเขายังไม่ได้กลับใจดิฉันก็มีโอกาสไปพูดให้เขากลับใจแล้วก็เจิมน้ำมันเขารู้สึกเขาได้รับการยกโทษเพราะว่าอ่านพระคัมภีร์ให้เขาฟังนะคะอย่าทำอะไรเนี่ยกลายเป็นพิธีกรรมเป็นกฎเกณฑ์เพราะว่ากฎเกณฑ์ของพระเจ้าเนี่ยมีก็คือทำมหาสนิทแล้วก็ทำทุกครั้งก็จะได้ระลึกถึงการวายพระชนม์มันดีกว่าไหมที่เราจะระลึกตอนเช้าก็ระลึกตอนเที่ยงก็ระลึกตอนเย็นก็ระลึกตอนกลางคืนก็ระลึกดิฉันอาบน้ำนะคะดิฉันก็สระผมดิฉันก็ขอบคุณเลือดพระเยซูที่ล้างตัวลูกคนที่เป็นสิวนะคะแล้วก็เขาต้องไปหาหมอแล้วไม่หายสักทีหนึ่งดิฉันบอกต่อไปนี้เขาเสียเงินเดือนละหมื่นนะคะสมัยก่อนที่เขาไปนะคะก็บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ไปมันจะเหือขึ้นดิฉันบอกต่อไปนี้ใช้น้ำและบอกว่านี่คือโลหิตพระเยซูล้างเขาประหยัดไปเดือนละหนึ่งหมื่นถ้อยคำของพระเจ้าเกิดผลความจริงของพระเจ้าจะปลดปล่อยให้คุณเป็นไทยเป็นอิสระถ
ทำมหาสนิททุกครั้งที่คุณรู้สึกไม่สบายหยิบขึ้นมาระลึกถึงดิฉันถึงได้ตั้งเอาไว้แล้วก็ขายชุดหนึ่งแผ่นหนึ่ง20บาทนะคะหรือชุดหนึ่ง50บาทเพราะมีน้ำองุ่นให้ด้วยเพราะว่ารู้ว่าบางท่านขี้เกียจที่จะออกไปหาทำอะไรแล้วซื้อมาก็หักเก็บเอาไว้ก็ได้ในกล่องนะคะแล้วก็ถือเอาไว้ในกระเป๋าเวลาที่ไปกินตามร้านอาหารหยิบขึ้นมาทำมหาสนิทโดยเฉพาะในเวลานี้เราต้องขยันทำมหาสนิทเพราะว่ามันกำลังเตือนสติเราสิ่งที่เราทำเตือนสติว่าพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นได้รับบาดแผลไปเพื่อให้ฉันหายดีฉันสุขภาพดีเพราะฉะนั้นเชื้อโรคที่ผ่านฉันมาจะผ่านเข้าไปที่ร่างกายของพระเยซูทันทีเลยนะคะพระเจ้าเนี่ยสงวนไว้เสมอว่าเลือดห้ามกินเลือดเพราะอะไรพระองค์ต้องการให้เลือดของพระบุตรเป็นเลือดที่บริสุทธิ์และเป็นผลประโยชน์กับเรามากที่สุดตอนที่ฉันเป็นลิศสีดวงเวลาที่ดิฉันเข้าห้องน้ำและดิฉันล้างดิฉันก็นึกถึงเลือดพระเยซูพอดิฉันเป็นพยานอย่างนี้กับนักศาสนาเขาโกรธหาว่าดิฉันนี่เอาเลือดพระเยซูไปล้างในที่ที่ไม่เหมาะสมได้ทุกที่ค่ะเราเป็นลูกเหมือนกับเด็กที่ลูกตอนโอกับกระโปดเล็กๆเนี่ยเวลาดิฉันคุยกับเขาก็ส่งเสียงพูดปาดไปเขาก็ถ่ายไปด้วยแต่ดิฉันก็รักเขาอะไม่รังเกียจอะไรเลยพระเจ้าไม่เคยรังเกียจอะไรเราเลยนะคะแล้วเลือดของพระเยซูเนี่ยก็มีพร้อมเอาไว้แต่มีเอาไว้ไม่ใช่เอาอ่างมาไว้ในบ้านแล้วก็อยู่ตรงนั้นแล้วเราก็สงสัยว่าทำไมคนในบ้านตายหมดเพราะเราไม่ได้เอามาประพรมเราไม่ได้เอามาป้ายเราไม่ได้เข้าใจถึงเลือดของพระเยซูเวลาดิฉันเจ็บคอหรือฉันก็หยิบขึ้นมานี่คือน้ำฉันจะดื่มให้เลือดของพระเยซูเข้าไปล้างนะคะคุณสามารถใช้เลือดของพระเยซูกับทุกเรื่องแสดงว่าเราให้เกียรติพระองค์ค่ะเราไม่ได้หมิ่นเลยเป็นเพราะเราหัวใจของเราเนี่ยและรึกถึงพระองค์ตลอดเวลาจะทำอะไรก็คิดถึงพระองค์จะอาบน้ำจะล้างมือก็นึกถึงเลือดของพระองค์นะคะและโควิดมันจะติดคุณได้ไหมเนี่ยถ้าคุณมีเจตใจจดจ่ออยู่กับเลือดของพระองค์เนี่ยเมื่อตอนที่ดิฉันเนี่ยมีปัญหาดิฉันก็เอาเลือดเอาน้ำไม่ได้มีเลือดเพราะว่าถ้าทาน้ำองุ่นเนี่ยมันก็ทำให้เหนียวดิฉันก็เอาเลือดพรมประพรมก็คือปกคลุมเอาไว้เพราะดิฉันเชื่อในเลือดของพระเยซูและพระเยซูบอกให้เป็นไปตามความเชื่อของเจ้าถ้าคุณไม่เชื่อถ้าคุณเป็นลิศสีดวงและเวลาคุณล้างคุณก็ไม่รู้สึกว่าคุณได้รับการรักษาแต่ดิฉันหายสนิทเพราะดิฉันมีเลือดของพระเยซูนะคะก็อยากจะบอกว่าวันนี้เราต้องถอดเอาความคิดการสอนเก่าๆออกไปเรามีความจริงของพระเจ้าและเราเป็นจริงเป็นจังกับพระองค์โดยเฉพาะในยุคสุดท้ายเราต้องจริงจังกับพระองค์มากนะคะจริงจังกับพระองค์มากยาของหมอเนี่ยเมื่อตอนต้นปีเนี่ยดิฉันป่วยยาของหมอรักษาดิฉันไม่ได้และดิฉันก็ต้องทำมหาสนิทวันหนึ่ง4ครั้งก็ยังไม่ใช่ว่าจะดีขึ้นทันทีนะคะก็ยังทำเสียงก็แหบก็ส่งไปให้กับพูดมหาสนิทแล้วก็ยังส่งไปให้ป้าอรุณนะคะที่จะฟังแต่เราต้องเข้าใจนะคะแล้วพระเจ้าก็ให้สติปัญญาว่าลองไปกินยาแก้แพ้ให้ดูกินยาแก้แพ้ก็หลับไปพอตื่นขึ้นมามันก็ดีขึ้นนะคะดิฉันก็ต้องทำมาสนิทเหมือนกินยาที่ของพระเจ้าด้วยนะกินจนกว่าตัวเองจะมีความเชื่อบางทีเวลาที่เราป่วยเนี่ยความเชื่อก็อ่อนแอนะคะแต่เราก็ทำและด้วยความเชื่อนั่นแหละพระเจ้ารักเราและพระองค์นั้นให้เกียรติความเชื่อของเรานะคะเพราะงั้นเวลานี้เราจะเข้ามาทำมหาสนิทกันนะอ
ขอจานดีไหมในตอนนั้นนะคะดิฉันให้อ่านตรงนี้ก่อนในมัทธิวบทที่26นะคะข้อที่20บอกว่าครั้นถึงเวลาพบค่ำพระองค์เอนพระกายลงร่วมสำรับกับสาวก12คนเมื่อพระองค์รับประทานแล้วก็อธิบายก่อนขั้นถึงเวลาพบค่ำพระเยซพระองค์เอนพระกายลงร่วมสำรับกับเหล่าสาวก12คนเมื่อรับประทานกันอยู่พระองค์จึงตรัสว่าเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าคนหนึ่งในพวกท่านจะทรยศเราฝ่ายสาวกก็พากันเป็นทุกข์นักต่างคนก็ต่างเริ่มทูลถามพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบว่าผู้ที่เอาอาหารจิ้มในชามเดียวกันกับเราผู้นั้นแหละที่จะทรยศเราตอนนั้นยูดาสก็เอาขนมนั่นอ่ะจิ้มมาพอดีเลยนะคะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้เขียนไว้ว่าพระองค์นั้นไว้ด้วยพระองค์นั้นแต่วิบัติแก่ผู้ที่ทรยศบุตรมนุษย์ถ้าคนนั้นไม่ได้บังเกิดมาก็จะเป็นการดีต่อคนนั้นเองยูดาสที่ได้ทรยศพระองค์ทูลถามว่าพระองค์เจ้าข้าคือข้าพระองค์หรือพระองค์ตรัสตอบเขาว่าท่านพูดเองแล้วนี่นะท่านพูดเองแล้วนี่ระหว่างอาหารมื้อนั้นแสดงว่ายูดาสอยู่ด้วยไหมอยู่ด้วยกินมื้อปัสกาด้วยกำลังทำมหาสนิทด้วยกันด้วยนะคะพระองค์หยิบขนมปังขึ้นมาและเมื่อขอบคุณทรงหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรัสว่าจงรับไปกินเถิดนี่คือกายของเราและพระองค์ก็หยิบถ้วยมาขอบคุณและส่งให้พวกเขาและบอกว่าจงรับไปดื่มทุกคนเถิดด้วยว่านี่เป็นโลหิตของเราเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่ซึ่งจะต้องหลั่งออกเพื่อยกบาปคนเป็นอันมากเราบอกท่านทั้งหลายว่าเราจะไม่ดื่มน้ำผลแห่งเถาองุ่นต่อไปจนถึงวันนั้นจะมาถึงคือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเราเสร็จแล้วเขาก็ออกไปร้องเพลงสรรเสริญร้องเพลงก็คือสดุดี118นะคะนะคะนั้นก็ให้เรารู้นะคะว่าเนี่ยเราก็จะและตอนนั้นเป็นไงคะแล้วเราก็เลยรู้ว่าพระเยซูพูดบอกว่าแม้คนทั้งปวงจะสะดุดเพราะพระองค์ข้าพระองค์จะสะดุดถามไม่ได้เลยนี่ก็คือเปโตรพูดนะนะคะแล้วพระเยซูบอกว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าในคืนนี้ก่อนไกลขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งเปโตรทูลพระองค์ว่าถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลยเราสาวกก็ทูลเช่นนั้นเหมือนกันทุกคนเหมือนเราเลยใช่ไหมเราพูดกับพระเจ้าสัญญากับพระองค์แต่ว่าหลายอย่างเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามนั้นใช่ไหมเป็นเพราะว่าเราสัญญาวันนี้เรามีความเชื่อเราพูดแต่วันพรุ่งนี้เราก็ผิดอีกแล้วทำผิดกับพระองค์อีกนะคะแต่ว่าพระองค์บอกว่าเรามีโลหิตของพระองค์เปโตรนะคะเปโตรหนีพระเยซูไปนะคะเพราะว่ารู้สึกฟ้องผิดตอนที่เห็นไก่ขันเนี่ยปรากฏว่าในที่สุดแล้วนางมารีมักดาลาเนี่ยก็มาตอนที่พระเยซูฟื้นนะคะแล้วก็สาวกเนี่ยสาวกของพระองค์เนี่ยนะคะนางมารีไปที่นั่นแล้วพระเยซูที่นั่นก็บอกว่าให้ไปบอกเหล่าสาวกและเปโตรพระองค์เอ่ยชื่อเปโตรเพราะรู้ว่าเปโตรเนี่ยเขาเสียศูนย์เพราะเขารู้ว่าเขาทรยศทั้งที่เขาบอกว่าเขาจะไม่ทรยศเขาก็หนีไปแต่ว่าพระเจ้ารู้
พระองค์เรียกนะคะพระองค์ไม่เคยทิ้งเราต่อให้เราทำผิดขนาดไหนก็ไม่เคยทิ้งเราเลยและพระองค์บอกกับมารีนะคะตอนนั้นบอกว่าให้ไปบอกสาวกและเปโตรว่าให้ไปเจอกันที่กาลิลีนั่นก็คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราวันนี้ไม่ว่าเราจะทำผิดคิดร้ายหรือว่าเราทำอะไรเรามีโลหิตของพระเยซูที่จะชำระเรานะคะวันนี้นะคะให้เราก้มศีรษะลงแล้วก็ให้เราทำมาสนิทด้วยกันในคืนวันนั้นขณะที่พระเยซูนั่งกินปัสกากับสาวกและพระองค์นั้นก็ได้ยกขนมปังขึ้นมาพระองค์บอกว่านี่คือกายของเราที่จะถูกมอบเพื่อพวกท่านทั้งหลายจงทำดังนี้เพื่อเป็นที่ระลึกถึงเราคนก็คงมีขนมปังส่วนตัวนะคะหยิบขนมปังขึ้นมานะคะมองดูขณะที่เราหักขนมปังเราจะเห็นเศษขนมปังกระเด็นออกไปมันก็เหมือนที่พระองค์ถูกแส้นะคะถูกแส้ถูกเคี่ยนตีทำให้พระองค์นั้นต้องบาดเจ็บและเลือดหนังของพระองค์นั้นก็หลุดลุ่ยออกไปนะคะให้เรายกขนมปังขึ้นมาให้ขอบคุณนะคะให้เราพูดด้วยกันค่ะพระเยซูคริสต์ขอบคุณพระองค์สำหรับร่างกายของพระองค์ที่ถูกถวายเป็นเครื่องบูชาลูกขอบคุณพระองค์ที่รอยแผลที่เคี่ยนพระองค์นั้นรับโทษแทนลูกไปเพื่อให้วันนี้ลูกมีสุขภาพดีพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงมงกุฎหนามที่สวมที่ศีรษะของพระองค์ทำให้สมองของลูกความคิดของลูกได้กลับคืนมาคิดแบบทางของพระเจ้าขอบคุณสำหรับตะปูที่มือของพระองค์ทำให้วันนี้ลูกสามารถควบคุมและมีอำนาจอยู่เหนือทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตของลูกขอบคุณที่เท้าของพระองค์ถูกตอกตรึงทำให้เท้าของลูกมีอิสระดำเนินชีวิตมีเสรีภาพในพระวิญญาณบริสุทธิ์ลูกขอบคุณที่หัวใจของพระองค์ถูกแทงผ่านทางสีข้างนี้ทำให้หัวใจของลูกเป็นหัวใจที่แข็งแรงทั้งในด้านกายภาพและทางด้านจิตใจของลูกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ทำให้กับลูกแล้วที่การเขียนนั้นนี่คือร่างกายของพระองค์ลูกกินเข้าไปลูกเป็นหนึ่งเดียวกับร่างกายของพระองค์ขอบคุณพระองค์ที่ขณะที่ลูกเคี้ยวพระองค์จะเอาโรคภัยไข้เจ็บในตัวของลูกไปไว้ที่กายของพระองค์ที่ขนมปังไร้เชื้อนี้พระองค์ไม่มีบาปแต่พระองค์ต้องถูกลงโทษบาปแทนเราขอบคุณสำหรับขนมปังที่พระองค์บิและแจกมาให้กับเราในมือของเรานี้ให้เรากินขนมปังด้วยกันเ
และพระองค์ก็ได้ยกถ้วยน้ำองุ่นขึ้นมาขอบคุณพระบิดาและพระองค์บอกว่านี่คือโลหิตของเราโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่โลหิตที่จะหลั่งออกเพื่อยกบาปคนเป็นอันมากโลหิตที่ชำระจิตสำนึกและมโนธรรมของเราให้สะอาดให้เราพูดตามนะคะขอบคุณสำหรับโลหิตของพระเยซูเมื่อเลือกดื่มเข้าไปลูกรู้ว่าจิตสำนึกของลูกมโนธรรมของลูกจะได้รับการชำระให้สะอาดกลายเป็นผู้ชอบธรรมสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์โดยไม่ต้องหลบตาและสามารถกลายเป็นบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงขอบคุณสำหรับโลหิตนี้ที่ได้ชำระบาปของลูกทั้งหมดขอบคุณพระองค์ที่ลูกอยู่ในพันธสัญญาเลือดกับพระเจ้าโดยมีพระเยซูคริสต์เป็นตัวกลางของพันธสัญญาใหม่นี้ขอบคุณพระองค์ให้เราดื่มเลือดของพระองค์ด้วยกันนี่คือเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่พระเยซูบอกว่าเราได้เข้าไปอยู่ในพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาที่ไม่ใช่ใช้เลือดแพะเลือดแกะเครื่องบูชาทั้งหลายในอดีตที่เราต้องเอาแพะเอาแกะหรือเอานกทั้งหลายมาฆ่าและเป็นสัตวบูชาให้กับพระเจ้านั้นตั้งแต่พระเยซูคริสต์มาเราง่ายเราไม่ต้องทำสิ่งใดเลยเพราะพระเยซูคริสต์ได้ทำแล้วแล้วก็เป็นการไถ่บาปนิรันดร์เมื่อเราทำผิดบาปต่อพระองค์ให้เราหันกลับมาขอโทษพระองค์และเลือดของพระองค์ก็จะชำระเราให้กลายเป็นคนสะอาดและบริสุทธิ์เมื่อเราได้สารภาพบาปยูดาสก็ได้เข้าไปร่วมในพิธีมหาสนิทนี้แท้ที่จริงเขามีสิทธิ์ในพันธสัญญานี้แต่เขาไม่ได้กลับใจใหม่เขาไม่ได้สารภาพบาปแต่ใจของเขามุ่งไปในความคิดของเขาเองเขาแม้เขาจะได้รับมหาสนิทแม้เขาจะอยู่ในมือปัสกาเขาก็ไม่ได้รับผลประโยชน์อะไรเช่นเดียวกันวันนี้เราต้องเข้าใจในเรื่องนี้ให้เรากลับใจใหม่และให้เราหันกลับมาหาพระเยซูโดยเฉพาะในยุคสุดท้ายนี้หลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกไม่เพียงแต่โควิดเวลานี้พระองค์นั้นต้องการให้เราได้ชิมเท่านั้นเองแต่มันมีเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอีกมากมายเวลานี้ที่เขาได้รับที่สวีเดนเขาก็รับนะคะฝังชิปมากมายนะคะและในที่สุดมันก็จะถึงเวลานั้นที่มีแอนติไครส์มาปฏิปักษ์พระคริสต์มาตั้งตัวขึ้นแล้วก็จะมีรัฐบาลเดียวถ้าเราไม่มั่นคงตั้งแต่วันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจตั้งแต่วันนี้ถึงวันนั้นเราไม่สามารถที่จะรอดได้เพราะความคิดของเราความสบายของเราไม่เคยลำบากของเราทำให้เราทนไม่ได้แต่ตั้งแต่วันนี้ให้เราติดสนิทกับพระองค์และพระองค์จะให้กำลังกับเราผ่านพ้นทุกสถานการณ์ไปจนกว่าวันที่พระเยซูมารับเราขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนนะคะให้เรายึดมั่นและแข็งแรงในความเชื่ออ่านพระคัมภีร์ทุกวันอ่านเอเฟซัสให้กับตัวเองทุกวันอธิษฐานให้กับคนที่เรารักนะคะเพื่อเขาจะได้รับการเปิดตาใจนะคะค่ะก็ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ร่วมนะคะแล้วก็ขอให้มหาสนิทนี้เป็นมหาสนิทที่ทำให้ชีวิตของพี่น้องนั้นเกิดผลนะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเราทำด้วยความเชื่อพระเจ้าบอกแล้วว่าถ้าไม่เชื่อพระองค์ก็ไม่เป็นที่พอพระทัยนะคะ
ก็ขอบคุณนะคะที่โอ้เรามีอาจารย์เข้ามาเยี่ยมเราด้วยนะคะมีอาจารย์สสิธรสวัสดีค่ะอาจารย์ฮันนาโอ้กำลังก่อสร้างนะคะอ๋อแล้วก็พี่น้องอยู่ที่พยากรภูมิพิสัยนะคะดิฉันรู้ว่าท่านกำลังทำการก่อสร้างคริสตจักรของตึกที่จะสร้างสาวกนะเราอธิษฐานเผื่อนะคะแล้วก็อยากให้ทำให้สำเร็จอย่างรวดเร็วเพราะมีเวลาอีกไม่กี่ปีเองแต่เราเชื่อมันจะกี่ปีไม่กี่ปีไม่สำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อพระองค์บอกให้เราสร้างก็สร้างนะคะแล้วเราก็ขอบคุณนะคะสำหรับอาจารย์อริยากับพี่น้องนะคะเรารู้ว่าอาจารย์อริยากับพี่น้องตอนนี้ก็กำลังเข้มแข็งแล้วก็แข็งแรงนะคะให้เราเนี่ยเชื่อนะคะทุกอย่างโอ้เห็นบอกว่าอาจารย์อริยาทำขนมปังเองด้วยอีกหน่อยอย่ามาลืมทำขายนะคะเพราะสั่งได้นะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเราจะขึ้นเว็บไซต์ให้และให้ทุกคนนั้นสั่งนะคะอาจารย์ธนาก็มีโอ้น่ากินจังเลยอ๋อทำมื้อปัสกาเลยนะคะนั้นมื้อปัสกาเมื่อวานนี้เราก็ได้พูดถึงไปนะคะแล้วก็ตอนนี้สวัสดีค่ะซาร่านะคะตอนนี้ใส่ต้องคนอื่นต้องเรียกอาจารย์ซาร่าแล้วนะคะอาจารย์ซาร่าอยู่ยุพคุณบ้านเพียนะคะไม่ใช่เพลียนะเพียบ้านเพียนะคะชื่อน่ารักดีแล้วก็เราก็อยากจะให้เราทุกอย่างเนี่ยเรากำลังร่วมกันเชื่อนะคะพันธสัญญาเลือดดิฉันอยากจะมีโอกาสได้สอนพันธสัญญาเลือดมากๆเลยนะคะแต่คงจะมีโอกาสได้สอนต่อไปเพราะว่าถ้าเราเข้าใจถึงพันธสัญญาเลือดเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องที่พระเจ้าเวลาที่เราทำอะไรไม่ได้พระองค์จะเข้ามาเพราะว่าพระองค์เป็นคู่พันธสัญญากับเรานะคะแล้วก็เราจะรู้เลยว่าเวลาเราไม่มีเงินเราเรียกค่ะเพราะว่าพระองค์เป็นคู่พันธสัญญาเลือดกับเราอะไรที่เราอ่อนแอเราทำไม่ได้เราขอต่อคู่พันธสัญญาเราพระองค์ก็จะมาช่วยเราทันทีนะคะก็ขอบคุณนะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่11 โมงนะคะ